ิชาติโตดิโลเวทนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดแปดในวาระทิฏฐิขึ้นปีใหม่นี้นะครับก็จริงๆอยากอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขนะครับแต่จะได้ก็ตามในเรื่องการทำงานนะครับก็ปีใหม่เนี่ยผมตั้งว่าเป็นปีแห่งความหวังของจังหวัดแปดนะครับความหวังที่ผมตั้งไว้นี่ก็คือว่าหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยในปีใหม่ปี56นี่นะครับอยากให้คนแปดทุกคนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นนะก็คือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่2เนี่ยอยากเห็นคนแปดเนี่ยพัฒนาให้มีสินค้าเด่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากสินค้าปกติที่เรามีอยู่นะครับจะต้องมีการพัฒนาสินค้าหลายตัวการพัฒนาสินค้าเนี่ยก็เพื่อให้มันแปลเอามีรายได้นักขึ้นเข้ามาในจังหวัดเรานะครับเรื่องที่3เนี่ยอยากมีในเรื่องผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยที่เก่งๆเพิ่มขึ้นมานักๆเหมือนกับการนำนักลงทุนนะครับที่ทำประโยชน์ให้สังคมเนี่ยเข้ามาในมันแปลหรือว่านักลงทุนในมันแปลเองนะครับช่วยทำประโยชน์ให้กับเมืองแปดเพราะว่าปกติเนี่ยชาวบ้านนี่อาจจะกล้าขายกุ้งเป็ดแต่ถ้าภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือเติมตรงนี้เต็มนะครับเศรษฐกิจเมืองแปดก็จะไปได้นะครับแล้วก็ยักษ์หันถึงเรื่องก็คือเรื่องเมืองแปดเนี่ยควรจะเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์พิเศษบางประการนะครับเพราะลักษณะเมืองแปดเป็นเมืองเก่าแล้วก็มีเป็นเมืองป่าไม้นะครับถ้าเราเอาจุดเด่น2เรื่องนี้มาส่งเสริมก็จะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวได้แล้วก็ประการสุดท้ายอยากเห็นเมืองแปดเป็นเมืองที่สงบน่าอยู่สิ่งแวดล้อมดีๆซึ่งความอยากของผมเนี่ยนะครับหรือความฝันของผมเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยผู้ว่าคนเดียวคงทำไม่ได้นะครับก็อยากขอความร่วมมือพี่น้องชาวแปดทุกคนนะครับเรามาตั้งปีใหม่นี่นะครับเป็นปีแห่งความหวังของจังหวัดแปดนะครับก็คือทุกคนรวมไม้รวมมือกันช่วยเหลือกันผมหวังว่าถ้าสมมติเราทำอย่างนี้ได้ในเทศกาลปีใหม่ปี2556เนี่ยก็จะเป็นปีที่เจ้าแปดทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็มีสตางค์นักๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญของพ่อแม่พี่น้องมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับคิดหวังสิ่งใดในปีใหม่นี้ก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับ